ช่วงขับขี่ปลอดภัยสนับสนุนโดยนิตยสารออ t โตคาไทยแลนด์มีคำถามตามอีกนะครับเรื่องของน้ำเปล่าหรือว่าคููแลนด์หรือน้ำยาหล่อเย็นปกติน้ำยาหล่อเย็นหรือคููแลนด์ที่เติมไปเนี่ยนะครับมากับรถยนต์เนี่ยก็จะมีสีเขียวบ้างสีชมพูบ้างสีฟ้าบ้างแล้วแต่นะครับก็จะมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของปรับความเย็นให้กับหม้อน้ำนะครับออมี ลักษณะเป็นสีเพราะว่าจะได้สังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับเวลาที่มีการรั่วซึมเวลาที่ระบบทํางานผิดปกติแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราใช้งานตามปกติแล้วตรวจเช็คดูผลปรากฏว่ามันพร่องไปนะฮะต้องอย่าลืมนะครับของเหลวในรถยนต์เนี่ยทุกอย่างมีขีดล่างกับขีดบนมีมินิมัมกับแมกซิมัมถ้ามันอยู่ระหว่างล่างกับบนคือยังใช้งานได้ยังไม่ต้องเติมก็ได้ครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่มันตกต่ากว่าล่างหรือใกล้ๆล่าง,ลา,ออางแล้วไม่สบายใจหรืออยู่กลางแล้วไม่สบายใจอยากจะเติมเฉพาะตัวน้ํายาหล่อเย็นเนี่ยใช้น้ําเปล่าเติมก็ได้นะครับจริงๆคุณสมบัติของน้าเปล่าเนี่ยมันก็ช่วยระบายเป็นของเหลวชนิดหนึง่งนะฮะที่ไม่มีอะไรเจออปนก็สามารถที่จะใช้น้ําเปล่าเติมลงไปได้ถ้านะครับมีความจําเป็นจริงๆนะครับเอาน้ําเปล่าเติมแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนแล้วพอถึงรอบถึงระยะเวลาที่จะต้อง ตรวจเช็คตามระยะของศูนย์บริการก็เข้าไปให้เ็าตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับมันมีตัวคู่กันมาก็คือเจ้าตัวน้ํากลั่นนะครับเพราะว่าพอพูดถึงของเหลวในเครื่องยนต์ปัจจุบันเนี่ยเราแตะได้ไม่เยอะหรอกมีอีกตัวหนึ่งก็คือน้ํากลั่นในแบตเตอรี่น้ํากลั่นเนี่ยใช้น้ําเปล่าเติมแทนไม่ได้นะครับบางคนบอกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ไหมคือแต่ก่อนมันก็ได้อะแต่ณปัจจุบันที่รถยนต์มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เยอะๆมีชิ้นส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เยอะๆแนะนาว่าน้ำ,นำ ไม่เกิน20บาทะนะครับเติมใส่เข้าไปดูจากระดับแบตเตอรี่นะครับก็จะได้ใช้งานได้เป็นปกตินะครับท้ายที่สุดคนที่จะตรวจเช็คเรื่องของระบบเกี่ยวกับระบบระบายความร้อนต่างๆอย่าลืมนะครับ 1. เรื่องของความปลอดภัย2ทักษะเรื่องของการตรวจเช็คได้ด้วยตัวเอง 3. ทักษะในเรื่องของการแก้ไขนะครับบางคนถามว่ายากไหม ถ้าเป็นรถยนต์สมัยก่อนนะไม่ยากนะแล้วก็ขึ้นขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อถ้าเกิดว่าเป็นหมอ้อน้ำเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างส่วนใหญ่เขาจะมีเขาเรียกเ,ยเป็นหางปลาอย่างเงี้ยนะครับอยู่ด้านล่างอยู่แล้วเนี่ยผมไขให้ดูเพออราะหม้อน้ํามันตั้งอยู่เนี่ยคุณไขตัวหางปลาตัวนี้ออกนะครับพอไขาหางปลาออกปุ๊บทำยังไงน้ํามันก็ไหลออกพึ๊ดก็ล้างหมอ้อน้ําเองได้เอาสายยางใส่ครับหรือเอาน้ําเทใส่ มันก็ไหลผ่านแต่มันอาจจะได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์สมัยก่อนผมล้างหม้อน้ําเองเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยต้องติดเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่องวอร์มเครื่องก่อนให้ตะก,กันให้อะไรมันขึ้นก่อนแล้วค่อยล้างหม้อน้ํามันก็ทําได้ครับแต่ว่าต้องมั่นใจว่าไม่อุณหภูมิไม่สูงจนเกินไปนะอย่างที่สองบางคนบอกเฮ้ยระหว่างล้างหม้อน้ำเนี่ยต้องติดเครื่องเอาไว้ด้วยอันนั้นอาจจะต้องให้ช่างผู้มีความชํานาญเราอาจจะล้างไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนช่าง แต่อย่างน้อยถ้าจะทําด้วยตัวเองก็เอาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายกับเครื่องยนต์ไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่จะตรวจเช็คจะตรวจสอบหรือทําการแก้ไขรถยนต์ของท่านเนี่ยนะครับให้รู้ก่อนว่าข้อควรระวังคืออะไรนะครับและขีดความสามารถในการทํางานหรือว่าการตรวจสอบตรวจเช็คมีขนาดไหนนะครับท้ายที่สุดก็จะได้ตรวจสอบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วก็อย่างปลอดภัยนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวของระบบระบายความร้อนนะครับระบบหมอ้อน้ําที่เรานํามาฝากกันนะครับ โอกาสหน้านะครับคำถามของคุณผู้ชมที่มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับหรือข้อสงสัยต่างๆทีมงานและผมเราก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาบอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันแน่นอนครับ